ิ่งที่เพื่อนๆต้องการอยากรู้ว่ามันเป็นเลขอะไรเช่นเจนุสเปิดเลยเอาคุณมาแบบนี้แหละฮะหอมมาเหมือนแหนมเลยการเปิดท้ายรถนะครับกุญแจถือไว้ที่มือนะครับแล้วก็ทำไงอย่าไปเตะโดนรถนะเตะเข้าไปใต้รถโหไปเตะโดนรถมันเป็นรอยดิเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ามาจากช่องครัวลูกกรุงนะคะเปิดซิงรถใหม่กันครับขับออกจากศูนย์ด้วยกันนะครับเพื่อนหนุ่มจากช่องครัวลูกกรุงนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญในชีวิตเลยนะครับเพราะนี่คือวันที่จะมารับรถกลับบ้านนะครับเมื่อคืนนอนไม่หลับรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่วันนี้จะมารับรถนะครับวันนี้เป็นวันที่12เมษายนนะครับพรุ่งนี้วันสงกรานต์เดี๋ยวคืนนี้ขับกลับเลยนะครับไปเจิมกับหลวงพ่อที่บ้านนอกนะรถก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับข้างหลังนี่เลยนี่ก่อนที่จะไปเปิดประตูเข้าไปต้องไปจ่ายตังค์เขาก่อนนะครับทำสัญญาอะไรมันเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะสวยมากเลยล้างอัดฉีดเรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับขัดเคลือบสีพ่นกันสนิมเดี๋ยวไปทำสัญญากันทางไหนฮะนั่งรอทำสัญญาครับมีขนมมีน้ำมีเนื้อให้กินด้วยใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์มาพอดีเลยโอ้ถ่ายพอดีเลยนี่ฮะเตรียมไว้ให้นี่ผมรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องการอยากรู้ว่ามันเป็นเลขอะไรใช่ไหมจะโน้ตเปิดเลยชิวแวสองกลับด้านเอาทะเบียนนนบุรีเหรออ๋อตรงนี้อยู่ในเขตนนบุรีเหรออ๋อโอเคครับมาเลขกุญแจด้วยนะเลขกุญแจเห็นไหมเนี่ย95เนี่ยอันนี้ก็95เนี่ยอ้าวใครสายนี้ดูเอาเองนะผมคงไม่ซื้อหรอกเพราะไม่มีดวงทางด้านนี้นะครับเอาทันค่ะแล้วน้องดิวก็วันนี้เอาอะไรเอาสก็อตมีสก็อตสุกไก่ค่ะมาให้ที่นุชด้วยที่นุชรับเลยครับขอบคุณค่ะเอาถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วนะครับมาเจ๊เรียบร้อยต้องใส่เงินล้านนะคะเนี่ยเอาคุณมาแบบนี้แล้วฮะหอมมาเหมือนแหนมเลยแหนมเลยดูไม่ออกเลยมาแบบนี้เลยรวดเร็วสะใจนี่ครับเกินออกคืนมาด้วยไม่เกินนะคะนี่เลยเอานี่เลยที่เราจะซื้อเลขเหรอเอาใครอยากซื้อก็ไปซื้อนะครับมันตรงกันด้วยนะเนี่ยสองตัวเนี้ยตรงกับเลขกุญแจเหรอใช่ไม่ต้องกลับตัวกันเลยจะได้อ๋อแถมกระเป๋าด้วยใช่ไหมเนี่ยแสดงขวดพลาสรับฟรีใช่ค่ะเช็คระยะครบ 5,000 เอากลับไปเลยก็แล้วกันใช่ฮะอะไรต้องมาตอน 5,000 เหรอต้องมาตอนซื้อจะได้กระเป๋านะครับนึกว่าเอากลับไปเลยไปรับรถกันนะครับค่ะไปครับไปรับรถกันไม่ต้องกลับใช่ไหมเมื่อกี้เจ๊บอกไม่ต้องกลับซื้อเลยใช่เขาเป็นเลขเดียวกับคุณแจ๊ด้วยเลขรหัสคุณแจ๊กับป้ายแดงเลขเดียวกัน
เช็ครัวครับว่ารถโอเคไหมมีรอยมีอะไรหรือเปล่านะครับตรงตามที่กำหนดไว้ไหมนะครับเนี่ยบอกสั่งเพิ่มสีพิเศษนะครับซึ่งก็ไม่ได้สีอ่อนมากนะเข้มนิดนึงก็ได้ครับสวยดีนะสีนี้อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ปี2023นะครับปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีเดียวกันกับเบาะแต่ปี2023มันทำเป็นสีดำเนาะแต่ได้มันจะเป็นสีครีมก็ดูแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้เนาะนี่ก็ข้างหลังก็เดี๋ยวน้องเขาจะสาธิตวิธีการใช้งานรถเบื้องต้นเนาะว่าใช้ยังไงจะได้ขับกลับบ้านนอกคืนนี้แหละครับไม่รู้จะไปถึงขอนแก่นหนองคายกี่โมงนะเรียบร้อยป้ายทะเบียนนั่นน่ะเช็ดให้ด้วยเก็บงานเก็บงานนิดหน่อยหาที่ไหนไม่มีนะนี่ทำทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะทำทุกอย่างต้องน้องดิวเท่านั้นนะครับกลิ่นรถใหม่จะเป็นกลิ่นแบบเจ๊กๆแบบนี้แหละครับพี่น้องก็จะได้รู้ว่าเป็นรถใหม่ไงกลิ่นแบบนี้เป็นไงครับพี่น้องเนี่ยเปิดได้ด้วยนั่นไงนี่แหละฮะสาเหตุต้องซื้อตัวท็อปนักงานที่กระจกจิมสัตว์เลยนะเนี่ยทำทุกอย่างให้คุณแล้วเป็นทุกอย่างหน้าปกหน้าปกคลิปนี้เอารูปเช็ดกระจกนี่เลยนะวิธีการเปิดท้ายรถนะครับกุญแจถือไว้ที่มือนะครับแล้วก็ทำไงอย่าไปเตะโดนรถนะเตะเข้าไปใต้รถโอ้ไปเตะโดนรถมันเป็นรอยดิปล่อยได้เลยค่ะอ้าวไม่ติดเท่าไหร่นั่นเหมือนเราเหวี่ยงเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปใส่โป้งเข้าไปอย่างนี้ชอบท่าพวกเรียบร้อยเลยนี่นิดนึงเพราะว่าถ้ามีเราอยู่อ่ะเขาจะไม่เปิดให้นะฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นอย่างนี้กดอย่างนี้เอาเป็นไฟฟ้าเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งจับนั่นจับนี่ดึงหน้าดึงหลังนะครับมาน้องดิวมีอะไรฝากถึงแฟนขวดลูกกลุ่มไหมครับได้เลยค่ะว่าวันนี้ถึงวันส่งมอบแล้วเนาะพี่หนุ่มก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยและลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ามาจากช่องครัวลูกกุ้งนะคะสนใจเรนเจอร์ทุกรุ่นหรือ Everest รุ่นแบบนี้ถ้าบอกว่ามาจากช่องครัวลูกกุ้งรับไปเลยส่วนลดพิเศษแน่นอนนะคะแล้วก็จะดูแลให้ดีเหมือนพี่หนุ่มกับเจนุชเลยค่ะฝากด้วยนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้วเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขับกับขอนแก่นทะลุไปหนองคายเลยนะฮะบ้านเจนุชก็เอาไปเจิมกับหลวงพ่อที่อยู่ที่บ้านนอกให้ท่านเจิมให้นะครับเป็นสิริมงคลโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคุณลูกกุ้งในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้จบสิ้นไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเตรียมตัวกลับบ้านนอกแล้วครับพรุ่งนี้วันที่13วันสงกรานต์ไปเปิดซิงรถใหม่กันครับเพื่อนๆไปขับออกจากศูนย์ด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้เป็นรถขนเงินขนทองนะคะถูกรางวัลที่1ค่ะพี่รางวัลที่1โอ้นี่สาธุเลยขอบคุณนะคะไปเดินทางกลับบ้านแล้วครับเอาเลยเอาใจ